ต้อนรับเข้าสู่ช่องซุปเปอร์แบงค์นะฮะวันนี้เรามีภารกิจที่จะไปบล็อก1วันในวันหยุดวันหยุดวันแม่นะครับวันนี้ก็นี่จะไปนครศรีธรรมราชกันก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันอันดับแรกแล้วก็อันดับต่อไปเราจะไปวัดไอ้ไข่กันทุกคนน่าจะรู้จักดีนะเดี๋ยวขึ้นรูปตรงนี้ก็จะไปขอพรหน่อยวันหยุดไปกับแม่ฮะวันนี้ไปกับแม่แล้วก็ไปกับน้องสาวแต่ว่าเขายังอยู่ในบ้านอยู่เลยยังไม่ออกมานี่ก็มาเตรียมตัวที่รถก่อนก็ตอนนี้แม่กับน้องก็ขึ้นรถกันมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะถ่ายดูว่าระหว่างทางเป็นไงก็ไปกัน Let's go เดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำมันกันก่อนนะพอดีน้ำมันกำลังจะหมดแล้วตอนนี้เวลาประมาณ 10:30 นไปเดินทางกันต่อเลยนะครับ Let's go เราก็มาอะไรกินกันฮะตอนนี้ที่ร้านโกปีเมืองคอนนะฮะครับขอบคุณครับอันนี้ไปรับคุณน้ามาแล้วก็มีพี ออันนี้ก็เป็นสารกลางหลังไม่รู้ไม่เหลือเก่านะไม่แน่ใจเหมือนกันที่ของนครนะฮะมันก็เมืองก็ดูเรียบๆดีนะนี่เราก็อยู่ที่ร้านโกปีมันอยู่ข้าง4แยกสารกลางนะฮะถ้าขับมาจากทางวัดพระธาตุนะก็ต้องเลี้ยวซ้ายเราจะมาเจอร้านโกปีเนี่ยมันเป็นร้านกาแฟเก่าแก่นะฮะทุกคนเห็นร้านลิกอนะมั้ยร้านทำขนมอ่ะมันคล้ายๆกับประมาณแบบร้านเค้กท่าปากที่ดังอ่ะมันคล้ายๆอย่างนั้นมันเป็นพวกขายพวกเบเกอรี่ต่างๆโอเคเดี๋ยวเราก็ตัดภาพไปที่ร้านเลยนะข้าวมันแกงเนื้อแล้วก็ข้าวมันแกงต่างๆที่ตั้งนี้ไม่มีอย่างนี้นะถ้าอยากกินต้องมาที่นครศรีธรรมราชโซนนั้นนะฮะมันพวกเป็นข้าวมันแกงไก่ข้าวมันแกงกุ้งข้าวมันแกงเนื้อมันหลายอย่างเราต่างคนจริงโอเควันนี้ก็ต้องจ่ายตังค์เองวันนี้วันแม่เอาไปวันแม่ต้องจักไปไว้ใจตังลูกแล้ววันนี้วันนี้วันแม่นะครับทุกคนคนที่ดูไว้ต้องกตัญญูต่อแม่นะฮะจ่ายค่าของ
ขออนุญาตทวนนะคะผมครับผมมีจากโบ๊ทชุดใหญ่หนึ่งเข้าค่ะอ่า65บาทรับมา 1,000 บาทค่ะครับเป็นไงบ้างครับลูกเลี้ยงมีความสุขมีความสุขมากก็ถึงเวลาที่เราจะไปที่ที่เรารอคอยกันนะฮะก็คือวัดไอ้ไข่let's go นี่เราก็ถึงวัดเจดีย์ไอ้ไข่แล้วนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราจะพาไปเดินชมกันก็มันจะมีประวัติอยู่นะทุกคนก็คือเขาว่ากันว่าเมื่อก่อนอ่ะมันจะมีพวกไม่ใช่พวกดิมีอันนี้คือข้าวๆนะไม่แน่ใจก็ไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะแบบเปิดฟังมาเขาว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีหลวงปู่ทวดทุดงมาแล้วก็มาเจอวัดแห่งหนึ่งที่แบบอยู่มาเป็นพันปีแล้วก็พระหลวงปู่ทวดเนี่ยเข้ามากับวิญญาณลูกศิษย์ชื่อไอ้ไข่นี่คือไม่ชัวร์นะอันนี้คือไม่ชัวร์นะแต่เขาบอกว่ามากับเด็กแล้วก็เด็กวัดที่เป็นลูกศิษย์แกชื่อไอ้ไข่นี้เขามาอยู่มาถึงมาเจอแล้วก็แบบมาเจอสถานที่นี้มันเขาเจอว่ามันมีพวกทรัพย์สมบัติเยอะมีสถานที่ที่เขาไม่เคยเจอก็ทีนี้เขาก็เลยให้ไอ้ไข่เนี่ยมาเฝ้าพวกสมบัติที่อยู่ที่นี่ครับก็เลยกลายเป็นตำนานว่าขออะไรได้อย่างนั้นนะที่นี่อันนี้คือไม่ชัวร์นะฮะถ้าอยากได้ข้อมูลที่ชัวร์ต้องไปเสิร์ชเราดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้นะฮะเป็นบริการดอกไม้กับแผ่นทองมีพวกธูปบูชาขอพรจุดธูป3ดอกแก้บนจุดธูป1ดอกเราต้องใส่แมสกันให้ดีนะทุกคนที่มาเพราะคนมันเยอะมากเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครอ่ะเนาะคนเยอะมากเลยเห็นนะเราก็จะใช้ธูป3ดอกในการไหว้นะก็เมื่อกี้ไปเอามีดอกไม้แล้วก็มีแผ่นทองไว้ปิดนะครับมานี่ถ้าเราจะแก้บนที่เราบนไว้ได้นะก็ทำนี้เลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปไหว้พระก่อนนะเดี๋ยวเจอกันหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปชมกันข้างในนะว่าจะเป็นยังไงไม่แน่ใจว่าเขาให้ถ่ายได้หรือเปล่านะครับข้างในอ่ะโอ้คนอย่างเยอะอ๋อทุกคนเขาห้ามถ่ายนะข้างในบริเวณนี้เดี๋ยวก็ท่านเดี๋ยวผมเข้าไปข้างในก่อนนะแล้วก็จะเดี๋ยวจะออกมาบรรยายว่าจะเป็นยังไงก็ถ่ายภาพไปเลยโอเคครับก็ตะกี้เข้าไปข้างในมาแล้วไปไหว้มาบรรยากาศก็จะมาแบบเป็นที่ว่างๆก็มีรูปปั้นไข่ยืนอยู่ก็จะมีพระต่างๆแล้วก็ถ่ายเป็นพระพุทธรูปของแต่ละวันฮะที่นี่ก็บรรยากาศประมาณนี้จะเดินพอไปข้างนอกกันคนเยอะไม่ไหวมากอันนี้เขาเสี่ยงเซียมซีนะเดี๋ยวผมจะลองมาเสี่ยงดูนะครับว่าจะโชคดีกันหรือเปล่าOkay.
นี่คืออะไรอ่ะ19หรือเปล่านี่คืออะไร19เฮ้ยเป็นเลขนำโชคอ่ะคอมเมนต์ได้ดีด้วยเหรอได้ว่าอะไรถ้าเปลี่ยนเป็นสนใจการศึกษาดังนั้นจะดีกว่าคนอื่นขี่โม้หรือเปล่าที่เรากำลังเดินไปตรงที่เรามาตะกี้ท่านไม่ต้องดูมันเป็นทางอ้อมมาเลี้ยวขวามาด้านนี้ถ้าเลี้ยวขวาไปไฟนั้นด้วยนะถ้ามีความประสงค์จะขอพรด้วยใครหรือวัดเจดีย์เป็นป้ายอย่างนั้นด้วยขวามือของท่านเป็นที่บริการก็นี่นะฮะวัดโอ้ดูด้านบนดิดูแบบมีอะไรอ่ะเป็นร่มดูเหมือนสมัยก่อนนะใครที่แบบวันหยุดว่างๆนะผมแนะนำมาเที่ยวได้ตรงนี้ดู SSJ ดูน่าสนใจมันเป็นแบบวัดที่ไม่เหมือนวัดเขาเป็นยังไงมีอะไรบ้างมีห้องน้ำห้องน้ำกันแหละคอนเทนเนอร์ห้องขยับคอนเทนเนอร์ก็เดี๋ยวเราขอตัวไปถ่ายรูปกันก่อนนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาขายลอตเตอรี่นะทุกคนโอ้ตรงนี้แบบร่มสุดๆร้อนหายใจแทบไม่ออกตรงนี้ก็แบบมันซาแล้วมันเป็นที่โปร่งแล้วเราสามารถถอดแมสออกมาได้แล้วนะตะกี้แบบมันแออัดอ่ะตรงนี้ก็คือที่เขามาจากแก้บนเนี่ยฮะไก่ที่สำคัญนะทุกคนถ้าจะมาในช่วงนี้นะต้องมีแมสเนี่ยเพราะมันสำคัญมากเว้ยถ้าเราไม่มีอ่ะเขาไม่เข้าเขาไม่เข้าอ๋อนี่ไงนี่คืออันนี้คือต้นตะเคียนที่เขาจะมาแบบเอาแป้งมาถูเพื่อขอเลขเราจะได้เลขกันไหมนะวันนี้มาดูกันเอาไปไหน4ทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรฮะทุกคนคุณดูเห็นเป็นเลขอะไรคอมเมนต์มาหน่อยนะแต่ผมอะเห็นเป็น413นะรู้สึกเหมือน413เป็น473เนี่ย Oh no มือเป็นเขาเดี๋ยวเราต้องใส่แมสต่อนะเพราะคนเริ่มเยอะแล้วนี่กับบรรยากาศโอ้ไม่รู้47เป็นเห็นแค่2ตัวเหรอซื้อใน47โอเคทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปบ้านนาแล้วนะครับเพราะว่านี่มีกิจกรรมที่เรามาแล้วก็คือวัดไอ้ไข่ซึ่งเป็นสถานที่รักที่พาแม่มาวันนี้นะฮะก็นี่นะครับทุกคนไอ้ตรงนี้ก็คือจะเป็นบรรยากาศที่เขาจุดประทัดแก้บนฮะนี่ดูมันจะมีเป็นร้านขายประทัดกันอย่างนี้เลยนะฮะทริปตอนที่มาเที่ยวที่วัดไอ้ไข่นะฮะก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปตอนเย็นเลยนะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันโอเคบ๊ายบายโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาไปกันที่แหล่งท่องเที่ยวเขาพลายดำนะฮะอยู่ที่สีชนขนอมนครศรีธรรมราชนะครับทุกคนตรงนี้เป็นทะเลนี่เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งเลยนะ
แดดถือว่าไม่ร้อนจัดวันนี้เพราะมันคอมคอมฝนด้วยก็นั่นแหละชมวิวกันไปเลยเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่เดี๋ยวไปคาเฟ่นะทุกคนนี่เดี๋ยวนะครับโรงเรียนอะไรนะคุ้นๆป่ะทุกคนอยู่ที่ร้าน Blue Terrace นะฮะเป็นร้านคาเฟ่กว่าจะขึ้นกันมาได้นั่นเดี๋ยวแพลนไปดูว้าวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูกันเลยไปกันไปกันมันอยู่บนอะไรนะแม่ตรงนี้เขาเรียกขึ้นมาจากมันเป็นเนินเทวดาเว้ยแล้วก็มันเป็นเนินเทวดาแล้วเดี๋ยวซ้ายมันมาจากเขาพลายดำผมมีโลเคชั่นให้ถ่ายรูปแบบเยอะแยะมากมายเลยนะสามารถถ่ายได้ทุกมุมเลยดูดิที่นั่งให้นั่งแบบรอบเลยที่นี่นะฮะทุกคนดูดิดูวิวนี่เราก็ได้ที่นั่งกันแล้วนะฮะนี่นะโอ้โหเสร็จยังเนี่ยไปนั่งมาดิเฮ้ยมันกลัวเดินตัวรับค่ะโอ้ตรงนี้เหมือนเราแบบรออยู่บนต้นไม้เอาดมในแม่ได้บ่โอเคเราก็ไปสั่งอาหารกันดีกว่านะเดี๋ยวไปหาแม่ก่อนประมาณนี้ไหนสั่งอะไรบ้างอ่ะไปรอได้หรือนี่ก็บรรยากาศในร้านนะบอกการสั่งเขานะแบบเป็นไอเป็นไฟอย่างนั้นอะก็คือเหมือนแบบถ้าเราสั่งเสร็จแล้วใช่ไหมมันก็จะมีไฟอย่างนั้นแต่พอเราได้ของมันจะแบบตี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 พอเราแบบได้ของแล้วอะโหล้ำดีนะตอนนี้เราได้สั่งอาหารไปเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้ทำไมหน้ามันเหลืองยังโดนป้ายยาไปเห็นหรือเปล่าวะกล้องไม่รู้เห็นหรือเปล่านะมันกลับด้านอ่ะเอาเป็นว่า600แม่วันแม่วันนี้เป็นไงบ้างครับปอตัวดีโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนอาหารมาเลยตอนเราจะไปเอาของแล้วก็แบบตี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 โอ้ประเทศดีนะเป็นบอดี้หนึ่งแก้วนะคะเดี๋ยวจะเรียกอีกครั้งนะคะขอบคุณมากค่ะหลายจังเลย
ถ่ายยังโอเคฮะตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านขนมซีฟู้ดเรามากินอาหารทะเลกันตอนนี้เวลาบ่าย 3:35 ถึงเวลาอาหารเย็นแล้วถึงยังวะไม่รู้วันนี้ฮะขนมซีฟู้ดไปนั่งแถวริมเธอริมนั่นไอ้นั่นดีกว่าไปยังฝนตกอะแต่ว่าตัวนั้นมีคนจองอ่ะนี่ว่าพี่ชอบหมูมันมากกันนะนั่งนี่ก็ได้มันแม่พามาเลี้ยงคือถึงวันแม่นะแม่จะต้องเลี้ยงนะไม่ใช่ลูกเลี้ยงอ๋อเลี้ยงไปแล้วตอนเช้าเนี่ยครับเมนูมาแล้วกระปุกเลี้ยงคุณแม่เลยกระปุกนั่นคุณน้าพาคุณน้ามาด้วยป่ะจ๊ะน้ากับคุณพี่ลูกน้องนะฮะแล้วก็เบนซ์ล่ะไม่ได้สวยไหมครับคอมเมนต์มาหน่อยนะฮะสดสดแจกวาร์ปหน่อยครับแจกวาร์ปหน่อยดิดนิ้วหน่อยเดี๋ยวไอจีจะอยู่ข้างล่างดิดนิ้วพอดีนี่โอเคครับก็เดี๋ยวขอตัวไปสั่งอาหารก่อนนะฮะอิ่มแบบไม่ไหวแล้วเป็นไงอิ่มมากอิ่มไหมไหมอิ่มไหมอิ่มอิ่มมากมากมากแต่ตัดหน้าไปหลังจากนี้เลยครับวันนี้นะฮะก็ขอจบบล็อกแค่เพียงเท่านี้นะครับผมเหนื่อยมากวันนี้เป็นยังไงบ้างครับแม่สนุกได้เหนื่อยตื่นเต้นดีขึ้นเขาตอนแรกว่าแบบจะไปแค่วัดเจดีย์ไอ้ไข่แต่สรุปทำไปทำมายาวไปทะเลเลยไปขนอมแล้วก็แวะไปถ่ายรูปกันหลายๆที่นะฮะก็ตามที่เห็นในคลิปกันเลยประทับใจเขาพายดำใช่ถนนขึ้นไปขึ้นมาสวยมากแต่ว่าวันนี้เป็นวันของแม่นะฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปกันด้วยนะฮะอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะฮะบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย